ชนะ8 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรชุติวาที่ใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Dit Love Wedding Studio ที่บริหารงานโดยคุณชยานิชพฤกษ์พีรวิทย์ที่ได้เนรมิตมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวเพราะมีการจัดโปรโมชั่นแพ็คเกจสุดคุ้มในราคาสบายกระเป๋าที่คุณต้องร้องว้าวซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าค่ะพี่เจฟดิปเลิฟนะคะชยานิชพฤกษ์พีรวิทย์ค่ะแบรนด์ดิปเลิฟก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของชุดเจ้าสาวการแต่งงานครบวงจรนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือว่าเรื่องชุดค่ะลูกค้ามักจะพูดนะคะว่าชุดคือตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดแล้วก็เป็นชุดที่ตรงกับสไตล์ของลูกค้าที่ลูกค้าออเดอร์มาค่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงใช่ของร้านเราเนี่ยจะมีโมเดลชุดให้ลูกค้าได้ลองจริงค่ะก็จะมีการป้องกันก็คือว่ามีการชุดของเราเนี่ยจะโดนอบหมดแล้วก็โดนฆ่าเชื้อหมดนะคะตามที่ออกไปในช่องของนักข่าวพี่เจ็บจำไม่ได้มาทำข่าวเกี่ยวกับโควิดเหมือนกันว่าที่เนี่ยมีการที่ค่อนข้างจะดูแลได้อย่างดีก็คือว่าชุดจะอบฆ่าเชื้อแปรงแต่งหน้าจะอบฆ่าเชื้อคนที่เข้ามาก็คือจะต้องวัดไข้นะคะแล้วก็เราก็จะมีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งหมดค่ะคือว่าตัวเรากลัวเราก็รู้ว่าลูกค้ากลัวยังไงป้องกันเต็มที่ค่ะการตลาดหลังจากนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าการตลาดหลังจากนี้อย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องของชุดนะคะเราจะออกมาเป็นฟังก์ชัน more the budget ก็คือว่าชุดที่ประหยัดขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยนได้หลายชุดแต่เขาจ่ายเพียงในราคาชุดเดียวอย่างปกติเนี่ยเจ้าสาวมาชุดละ 75,000 ไอ้ต้องจ่าย 75,000 3ชุดก็เหลือแค่ 25,000 แต่สามารถเปลี่ยนได้3ชุดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เจ้าสาวทุกคนอยากแต่งตัวสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้หลายเวอร์ชั่นชุดของพี่เจฟก็จะมีแบบว่าเป็นฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนได้ลองติดตามดูได้ตามสื่อของนิตยสารแพรหรือว่าช่องทีวี Deep Love Official นะคะจะมีแบบให้ดูเลยค่ะมันจะสามารถออกได้ถอดได้1ชุดสามารถใส่ได้เหมือน3ชุดจ่ายแค่ราคาชุดเดียวค่ะอย่างโปรโมชั่นตอนนี้นะคะที่อยากแนะนำเลยก็คือแพ็คเกจตัว 25,900 มีชุดแต่งงานด้วยแล้วก็มีพรีเวดดิ้งถ่ายภาพแต่งงานด้วยค่ะค่ะก็อยากฝากว่าแบรนด์ Deep Love นะคะเปิดมา16ปีแล้วเราเปิดในลักษณะของเป็นบริษัท Deep Love นะคะถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยก็อยากจะฝากไว้ว่าเราทุกคนทำงานด้วยใจถึงอยู่มาได้จน16ปีไม่เคยเปลี่ยนชื่อแบรนด์ไม่เคยอะไรทั้งนั้นนะคะก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนช่วยสนับสนุนพวกเรานิดนึงค่ะเพราะนอกจากเรื่องของการบริการเรื่องชุดแต่งงานแล้วสิ่งที่พนักงานดิฟเลิฟรู้ว่าเราต้องบริการอีกอย่างนึงก็คืองานบริการที่เราต้องให้ใจกับลูกค้าเข้าใจลูกค้าให้ความรู้สึกที่ดีกับลูกค้าค่ะชนะ8 Thailand News